เรามีมาตรการ NGV ที่ปตท.ดำเนินการอยู่นะครับส่วนที่ปตท.อุดหนุนปีหนึ่งประมาณ 2,500 ล้านบาทในเรื่องของราคาที่แท็กซี่รถตู้นะครับรถขนรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กที่มาใช้บริการได้นะครับก็ซื้อราคา NGV ในราคาที่ถูกกว่านะราคาปกติปตท.ก็ได้ช่วยดูนะปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับที่ปตท.ช่วยสนับสนุนให้ในราคาถูกสำหรับคนที่ถูกกว่าประมาณ3บาทต่อกิโลกรัมนะครับในตรงนี้ก็ปตท.ก็ยังรับที่จะดำเนินการต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ต่อไปนะครับในส่วนนี้เราลองมาตรการต่อเนื่องไปส่วนเรื่อง LPG ที่จะช่วยในผู้ค้าแม่ค้านะครับที่เราเรียกว่าหาบเล่แผงลอยนะครับทำอาหารอะไรพวกนี้ต่างๆก็ยังดำเนินมาตรการนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าครับนะครับนั้นในเรื่องของค่าบริการจากรถแท็กซี่ที่ใช้ MTV ค่าให้บริการจากรถตู้ต่างๆนะครับในหนุนประเด็นค่าเชื้อเพลิงหรือค่าอาหารนะครับที่คือตามท้องถนนนะครับก็ในเรื่องของราคาพลังงานก็จะไม่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยทางปตท.ก็ช่วยสนับสนุนราคาในเรื่องของหาบเร่แผงลอยส่วนในเรื่องในส่วนของชาวบ้านในราคา LPG นะครับตามบ้านต่างๆเนี่ยเราก็ยังรักษาระดับราคาและเรายังมีเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับเพียงพอที่จะรักษาระดับราคา LPG ให้กับตามบ้านได้นะครับอยู่ที่363บาทต่อถัง15กิโลกรัมครับในส่วนนี้ส่วนที่ท่านรองนายกได้ดูนามารับฟังความก้าวหน้าของการดำเนินงานของปตท.และของกระทรวงพลังงานโดยรวมเนี่ยนะครับในด้านต่างๆท่านก็ได้ให้ข้อคิดเห็นได้ให้แนวทางต่างๆนะครับซึ่งกระทรวงพลังงานก็รู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็ในตัวที่สำคัญมากที่กระทรวงพลังงานและปตท.ที่จะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของช่วยเหลือนะครับในส่วนของค่าโดยสารนะครับที่จะกระทบค่าโดยสารของประชาชนหากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มพุ่งขึ้นสูงในช่วงปลายปีนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์รับแจ้งในถึงมอเตอร์ไซค์รับแจ้งเนี่ยนะครับเราก็จะเชื่อมโยงกับบัตรสวัสดิการประชารัฐที่จะให้ว่าถ้าเกิดท่านเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกแล้วท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีรายได้น้อยขึ้นบัตรทะเบียนกับสวัสดิการประชารัฐเราก็จะมีโปรแกรมที่จะช่วยอุดหนุนท่านเป้าหมายตอนนี้เราก็คือว่าในการเติมแก๊สโซฮอล E195 นะครับก็จะมีส่วนลดให้อยู่ที่ประมาณ3บาทต่อลิตรนะครับในช่วงนี้โดยที่เราจะมีโปรแกรมแล้วก็จะให้รายละเอียดตอนนี้ศึกษาอยู่แต่ก็ต้องขอบคุณปตท.นะครับที่ให้ความร่วมมืออย่างดี